ที่เราจะพาขึ้นไปสู่ดอยพระมงกุฎลานกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับลองดูด้านหลังครับอาทิตย์สวยงามสวยงามมากจริงๆนะครับยอมรับเลยว่าถ้าไม่มาคงเสียใจทริปนี้แคมป์ในวันนี้คือนอกแผนเลยนะครับนอกแผนเลยเพราะว่าน้องนี่ไม่ใช่แม่สลองเพราะเราจะไปแม่สลองแต่เราไปไม่ทันนะครับเราจึงย่นระยะเวลาเข้ามาซึ่งจริงๆก็ไม่ทันนะแต่ว่าเราขออนุโลมเจ้าหน้าที่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นชมรมนำรถบริการนักท่องเที่ยวขึ้นดอยพระมงกุฎเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นได้เกินกว่าเวลาที่คนทั่วไปจะขึ้นเนื่องจากเขามีความชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษนะครับส่วนคนปกติเนี่ยได้แค่บ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงเท่านั้นนะครับยังไงดูเวลาให้ดีนะครับถ้าจะมาที่นี่นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่สั้นกว่านะครับมันจะลัดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะลำบากนิดนึงก็จะต้องนั่งแบบนี่แหละครับนะ ระวังกิ่งมงกิ่งไม้นะครับเจ็บนะครับตาบอดกันเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอค่ามัดจำขยะร้อยหนึ่งพรุ่งนี้พี่เอาขยะมาทิ้งตรงนี้เดี๋ยวผมคืนค่ามัดจำผมมีบัตรให้พรุ่งนี้พี่เอาบัตรมันแลกก็เอาเงินคืนได้เราผ่านด่านที่ห้วยบอนแล้วนะครับผมเราก็เดินทางไปตามถนนสู่ยอดดอยพระห่มปกนะครับผมสภาพถนนในช่วงแรกเป็นถนนลาดยางนะครับ2เลนสวนผิวถนนมีร่องรอยการซ่อมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมเสียดายนิดนึงตรงที่ไม่ค่อยมีไหลทางนะครับทำให้เวลาเราขับไปเราต้องระมัดระวังรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยนะครับผมการขึ้นสู่ยอดดอยพระห่มปกเนี่ยนะครับสามารถขึ้นได้2เส้นทางนะครับเส้นทางแรกก็คือเส้นทางที่เราใช้เนี่ยนะครับก็คือผ่านทางอ่างเก็บน้ำห้วยบอนนะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือผ่านทางโครงการหลวงนะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับผมตรงนั้นก็เป็นเส้นทางที่สะดวกนะครับก็คือเส้นทางที่ผ่านทางห้วยบอนเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่สั้นกว่านะครับแต่ว่ามีความลาดชันแล้วก็คดเคี้ยวมากกว่านะครับก็คือมีระยะทางอยู่ประมาณ18กิโลส่วนเส้นทางที่ไปทางโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เนี่ยจะระยะทางอยู่ประมาณ36กิโลนะครับซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราน้อยนั้นเราก็เลยเลือกใช้เส้นทางที่สั้นกว่านะครับผมสภาพถนนนะครับคดเคี้ยวแล้วก็มีความลาดชันพอสมควรเลยนะครับแนะนำว่ารถที่มีกำลังน้อยๆเนี่ยต้องอาศัยจังหวะส่งรถดีๆนะครับจะได้ขึ้นได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเสียกำลังไปนะครับผมเมื่อเดินทางไปสักพักแล้วนะครับสภาพถนนก็เปลี่ยนจากลาดยางเป็นถนนคอนกรีตสภาพใหม่มากนะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จนะครับผมสภาพผิวถนนเนี่ยดีมากๆเลยนะครับยึดเกาะรถสามารถยึดเกาะกับถนนได้อย่างดีแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าสามารถนำรถเก่งเล็กขึ้นมาได้นะครับความลาดชันเนี่ยถือว่าเขาทำไว้ค่อยๆแต่ระดับเป็นอย่างดีทางคดข้างคดเคี้ยวก็จริงอยู่ต้องคนขับต้องมีทักษะมากนิดนึงนะครับในการขับขึ้นดอยตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถเท่าไหร่นะครับผมการเดินทางในช่วง5กิโลสุดท้ายนะครับถนนเนี่ยยังมีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมแต่ก็เขาก็มีการทำทางแบบเหมือนปรับสโลปลงเพื่อให้เราสามารถนำรถลงได้รถที่โหลดเตี้ยหรือว่ารถที่ไม่เขาเรียกอะไรรถที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยนะครับก็สามารถผ่านไปได้โดยไม่ยากนักนะครับก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ใช้รถเล็กขึ้นมาบนดอยพระห่มปกนี้นะครับผมว่าถ้าเส้นทางนี้เรียบร้อยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถแทบทุกชนิดนะครับขึ้นมาได้อย่างสบายเลยนะครับการเดินทางจากน้ำพุร้อนฝางขึ้นมาจนถึงยอดดอยเนี่ยนะครับระยะทาง18กิโลใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ40นาทีนะครับแต่ผมขึ้นมาก็เย็นมากแล้วนะครับ5โมงกว่าแล้วก็ใช้เวลาขึ้นมานี่ก็เกือบทุ่มนึงนะครับมาถึงข้างบนนี่เกือบทุ่มนึงก็มืดพอดีเลยนะครับThank you.
อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้บนดอยพระหงปกนะครับจุดกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะใช้ได้เลยครับสูงจริงๆแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะครับเมื่อคืนนี้อุณหภูมิก่อนนอนวัดได้ประมาณ14องศาเช้ามารู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 6:30 นครับนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันตื่นๆขึ้นมาเพื่อทำธุระส่วนตัวตอนเช้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับทุกคนมาสัมผัสอากาศหนาวที่นี่ลมแรงอยู่นะครับตลอดเวลาตั้งแต่ประมาณเรามาถึงประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะมันก็แรงเลยอ่ะไม่รู้ว่าตอนช่วงกลางวันจะลมแรงมากแค่ไหนนะแต่ตอนเช้านี้ลมสงบดีนะครับดูเลยตอนนี้ก็ลมเบาๆลานจอดรถนะครับอยู่ใกล้ๆลานกลางเต็นท์เลยนะครับก็สะดวกดีขนของไม่ไกลอันนี้คือเต็นท์ที่พวกเราตั้งแคมป์กันเมื่อคืนนะครับจริงๆจุดนี้ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มาถึงดึกนะครับก็ได้รับการอนุโลมให้นอนพักได้นะครับนี่คือลานจอดรถนะครับมีลานจอดรถอยู่สองถึงสามส่วนนะครับอันนี้คือส่วนบนสุดนะครับแล้วก็เป็นทางไปข้างๆเลาะไปแต่ถ้าลานจอดรถค่อนข้างลาดเอียงนะครับแล้วก็อีกลานหนึ่งก็คือจะอยู่เป็นลานที่อยู่ข้างๆห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปชมตรงนี้นะครับก็จอดรถได้ตรงที่เห็นไปนิดเป็นอาคารนั่นก็คือห้องน้ำนั่นนะครับเป็นรูปแบบมาตรฐานของอุทยานแห่งชาติเช่นเคยนะครับมีคนถามว่ารถเก๋งขึ้นได้ไหมรถเล็กขึ้นได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหลักฐานนะครับคันสีขาวหลังคาดำๆนั่นซูซูกิสวิฟต์นะครับ 1,200cc ขึ้นได้นะครับข้างล่างตรงกลางคันสีบอลๆนี่วีออสนะครับก็ขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะขับ4นะครับไม่งั้นก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกว่ารถอะไรมันขึ้นมาได้อีกบ้างนะฟอร์ดเฟียสต้านะครับสีส้มๆ ขึ้นได้นะครับตอนนี้มีวีออสอีก1คันนะครับโอ้โหมาไกลสงขลาเลยนะครับลานกลางเต็นท์กิ่วลมนะครับโอ้ยความสูงระดับ 1,924 เมตรสูงมากๆสูงกว่าภูทับเบิกมา200เมตรได้นะครับดินที่ลานกลางเต็นท์ฝั่งนี้อยู่บนหญ้าเรียบๆเลยนะครับสมอบกกดง่ายมากนะครับตอนที่ตอกสมอบกกดง่ายจริงๆยุบลงไปเลยนะครับดินแน่นดินนิ่มแต่แน่นนะครับเกาะสมอบกได้ดีอยู่ใช้งานได้ง่ายนะครับข้างขวาเป็นอาคารชั้นเดียวตรงนี้ที่มีเจ้าหน้าที่กำลังเดินอยู่นี่ตรงนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการแล้วก็ขายอาหารด้วยนะครับได้ยินว่ามีข้าวต้มต้มเลือดหมูนะครับมีนะครับตรงนี้ถ้าเช่าเต็นท์เช่าอุปกรณ์ก็ที่นี่นะครับราคาก็มาตรฐานของอุทยานเลยนะครับครับผมก็ยืนอยู่ในศาลาด้านซ้ายมือของที่ทำการอุทยานนะครับถ้าเราหันหน้าเข้ามานะครับที่ถัดอยู่ข้างๆลานกลางเต็นท์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวคือสนกับตอนพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นก็น่าจะสวยงามดีแต่ผมมาไม่ทันได้เห็นนะมามืดแล้วนะครับก็เลยมาเห็นลานกลางเต็นท์สูงที่สุดเลยนะครับก็คือนู้นบนนู้น สูงที่สุดแล้วนะครับผมคาดว่าน่าจะไม่มีใครกางเต็นท์ได้สูงกว่าข้างบนนู้นอีกแล้วนะ เรายังไม่สูงเท่าเขานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งตะวันออกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดินชมลานไปนี่เลยนะครับบนลานนะครับจะมีจุดล้างจานแล้วก็มีจุดให้ก่อไฟนะผมก่อไฟตั้งเตาได้นะครับเดินอ้อมไปไหมนะก็ถือว่าสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าใครกางเต็นท์ตรงนี้แต่ว่าต้องเป็นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่เขากางไว้ให้เช่านะครับที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าเยอะแยะเลยเครื่องนอนก็มีเตา
อันนี้น่าก็จะให้เราไว้วางของร้อนๆเนาะตรงนู้นก็ก่อไฟเนาะดีจังตรงนี้แขวนตะเกียงคาดว่านักท่องเที่ยวเป็นคนทำนะเนี่ยเอาแล้วก็เหมือนจะมีหมูกระทะให้เช่าเพราะว่าไม่มีหลายเต็นท์มากนะร้านค้าตรงนี้นะครับแต่คงต้องโทรสั่งจองไว้ก่อนนะครับอันนี้มีตะแกรงย่างด้วยมีคนเผามันอู้น้ำที่นี่เป็นไงครับชิบหน่อยโอ้ไหลแรงดีนะครับใช้ได้เลยเยี่ยมเลยตรงนี้มันเป็นไหลเขาลงไปเลยนะครับมั้ยลึกลิบลิ่วหายไปเลยนะเราอยู่บนความสูงระดับ 1,924 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับสูงมาก ถามคนขับรถถ้าบอกว่าบนยอดดอยสูง 2,200 นะครับโหสูงมากนะครับแหมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จากนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมลานทางฝั่งนี้นะครับเป็นลาน B นะครับเป็นลานที่ให้นักท่องเที่ยวใช้กางเต็นท์ตอนนี้อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะมีแสงแดดเนาะน่าจะขึ้นทะลุ20แล้วนะน่าจะมี20นั่นแหละแต่เมื่อคืนหนาวนะใช้ได้เลยนะครับทั้งลมทั้งความชื้นหมอกนี่เต็นท์เปียกนะครับว่าง่ายๆหล่นลงบนคือลมใต้กลางใต้ต้นไม้เนาะหมอกไปเกาะที่ต้นไม้หยดลงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กยังกับฝนตกปล่อยๆเลยนะครับตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงประมาณตี3ตี4กว่าๆถึงหยุดนะหยุดแต่ว่าหนาวเย็นเยือกเลยนะครับผม ตรงนี้เขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์ลานโซน B นะครับโซน B เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันขอโทษนะครับเนี่ยครับรถเล็กใครถามว่ารถเล็กรถใหญ่ขึ้นได้ไหมนี่เลยตรงนู้นมีสวิฟต์อีกคันหนึ่ง แต่พอเราติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาโทรมาถามที่นี่นะเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้นำรถเล็กขึ้นมาให้ขึ้นได้เฉพาะรถเก๋งรถปิกอัพเฮ้ยให้ขึ้นได้เฉพาะรถขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็รถกระบะยกสูงนะครับที่จะขึ้นมาได้ถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้บริการของชมรมรถนำเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้ถนนทำใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับยังเหลือช่วงที่มันยังขาดอยู่นิดหน่อยก็เขาบอกว่าปีนี้ปลายปีนี้น่าจะขึ้นได้นะครับแต่เราตัดสินใจรีบขึ้นมาไม่เอารถขึ้นมาเพราะว่าด้วยเวลาก็จำกัดนะครับแล้วก็ภาระในการส่งเสริมรายได้ด้วยแล้วเราก็ไม่ทราบจริงๆว่าเส้นทางเป็นยังไงแล้วแต่ว่าเราได้รับข้อมูลมาว่าชื่อเสียงของทางขึ้นนี่โหดเอาเรื่องนะครับซึ่งจริงๆถึงแม้ถนนจะดีแล้วก็ยังบอกไว้ว่ามันโหดเอาเรื่องอยู่เนาะชันด้วยโคดโค้งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ยมันจะมีช่วงที่จำเป็นจะต้องชูดขึ้นยาวๆอีกประมาณกิโลกว่าลานกลางเต็นท์ค่อนข้างเรียบเนาะเป็นไหล่เขาค่อนข้างเรียบนะครับแต่ว่าเอียงนะต้องบอกว่าเอียงถ้าจุดที่จะวางได้แบนๆจริงๆก็ขึ้นที่เขาทำเป็นสเต็ปไว้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เรียบทุกคนตื่นเช้ากันแล้วนะครับเตรียมหุงหาอาหารในโซน B ปลายของโซน B จะมีห้องน้ำนะครับเป็นรูปแบบของอุทยานแห่งชาตินี่แหละนะที่มันเหมือนเป็นขอนไม้เรียงๆกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงด้านนู้นก็เป็นจุดเนินขึ้นไปสำหรับกลางเต็นท์ก็คงไม่ได้พาเดินขึ้นไปนะแค่พาชมบรรยากาศลานเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวจะพาเดินไปริมๆตรงนั้นเพื่อที่จะได้เห็นจุดจอดรถอีกจุดนึงนะครับจะได้รู้ว่ามันขนของไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้นะครับปลายสุดของลานนะเขาสามารถจอดรถได้สรุปว่าลานจอดรถที่นี่มีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่หน้าที่ทำการนะครับขึ้นมาถึงสุดถนนก็ตรงที่เขียนว่าให้กลับรถนั่นนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นข้างถนนตรงที่อยู่ข้างห้องน้ำตรงนู้นนะครับที่เมื่อเช้าถ่ายภาพให้เห็นดูที่มีสวิฟต์สีขาวจอดอยู่นะครับแล้วก็ปลายสุดของลานนะครับตรงนี้มีอ่างล้างจานล้างหน้าล้างมือได้นะครับโอ้ถือว่าสบายนะใครกลางเต็นท์ตรงนี้เนาะก็ถ้าตรงนี้นะครับก็ขนของขึ้นเนินมาจากตรงนั้นแต่ถ้าใครจอดรถตรงปลายของลานนี้ก็ถือว่าประมาณสัก40เมตรได้อยู่นะครับมาจนถึงตรงนี้ลานกลางเต็นท์เป็นขั้นบันไดมีความกว้างแต่ละชั้นเนี่ยถ้าดูจากอีเวนตันเนี่ยหมายความว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยมีความยาวมากกว่า6เมตรนะครับความกว้างนะมากกว่า6เมตรทำให้มันกลางเลยลงเต็มรอบตัวเลยนะเพราะอีเวนตันมันกลางเสร็จแล้วมันอยู่ประมาณ4เมตรนิดๆนะครับสเต็ปอื่นๆก็ใกล้เคียงกันนะครับเท่าที่ดูอย่างทางนู้นก็จะเป็นอภินัท 3XL วางคู่กันได้ตัวละ 2.10 เมตรอ่ะ2ตัวก็4เมตรกว่าแล้วนะก็ถือว่าลานกลางเต็นท์กว้างนะครับใช้งานได้ดีกลางเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่ได้มุมนี้เป็นมุมที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะครับกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เห็นขึ้นตอนเช้าแต่ว่าจ
จะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ที่มันขึ้นจากพื้นขึ้นมาเพราะว่ามันมีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าผมคาดว่าตรงนี้จะไม่เห็นเหตุการณ์พระอาทิตย์สองดวงนะเสียดายอยู่นะครับน่าจะมีไมค์ประกาศให้ทุกคนไปดู คงเต็มศาลาไปหมดนะครับห้องน้ำเจ้าหน้าที่กำลังล้างทำความสะอาดอยู่นะครับผมเราคงไม่เข้าไปรบกวนนะครับเพียงแค่บอกว่ามันเป็นตำแหน่งที่มีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นมีศาลาชมวิวอีกศาลานึงอ่ะเพิ่งเห็นเนาะเราจะไปดูหรือฝากมาเป็นการบ้านเพื่อนๆดีเราฝากเป็นเจ้าไปดูดีกว่าเนาะไหนๆมาแล้วมาขอคุณตากล้องถ่ายภาพสักแป๊บใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอกันบนศาลาเลยครับก็วาร์ปมาเจอกันตรงศาลาชมวิวอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นมุมที่มันเป็นช่องที่มันค่อนข้างเปิดเลยนะครับมองเห็นไปได้ไกลเลยแต่ตอนนี้เราคงมองอะไรได้เห็นลำบากเพราะว่าข้างล่างเป็นหมอกแล้วพระอาทิตย์มันสะท้อนแสงสีขาวเข้ามาหาเราจนแสบตาไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือนี่ครับด้านหลังที่เป็นพวกไม้ที่มาเกาะตามต้นไม้ใหญ่นะครับพวกไลแคนพวกมอสทั้งหลายที่มันโอ้โหหนาแน่นทุกต้นนะครับสวยงามดีนะครับลมพัดเอื่อยๆถ้าใครเลือกมากางตรงนี้จะไกลจากจุดจอดรถค่อนข้างเยอะนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับมีก๊อกน้ำให้ใช้ด้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใกล้ห้องน้ำอยู่เดินลงเนินไปนะครับเนี่ยเขาจะมีทางเดินลงเนินไปนะครับก็ถือว่าใกล้ห้องน้ำแล้วก็มีไฟมีน้ำใช้แต่ว่าไกลจากจุดจอดรถพอสมควรนะครับความกว้างเขาใหญ่โตนะกางได้เป็น10เต็นท์เหมือนกันนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราจะพากันกลับไปที่เต็นท์นะครับวันนี้เราต้องเตรียมตัวเก็บเต็นท์ของเราเพื่อเดินทางต่อในวันนี้นะครับผมนี่คือส่วนที่เป็นลานด้านในสุดที่ติดกับศาลาชมวิวเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะว่าเป็นลานค่อนข้างเรียบนะครับทางได้พอมาเดินจริงๆโอ้ย20เต็นท์น่าจะได้แล้วเนี่ยกว้างใหญ่โตเลยมีก๊อกน้ำนะครับจุดล้างจานนะครับแล้วก็มุมมองฝั่งนี้ก็สวยนะเป็นทิศตะวันตกเนาะใครกลางตัวนี้ก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแล้วก็โซลาร์เซลล์ตรงนั้นเป็นจุดสำหรับให้พลังงานไปที่ห้องน้ำนะครับเพื่อให้เขามีไฟใช้งานอยู่ตลอดทั้งคืนนะครับผมที่เห็นชาวแคมป์กำลังเขียนไปนั้นรถเข็นของอุทยานที่เขาให้ยืมนะครับสามารถยืมมาเขียนได้แต่ก็ไกลๆนะแต่ถ้าช่วยกันเขียนเที่ยวเดียวหมดอย่างนี้ก็พอไหวอยู่นะเนาะแลกกับวิวนะนานๆเท่าทีนึงตอนนี้หมอกตีขึ้นมาแล้วไม่มีแดดเหมือนเมื่อกี้ตอนนี้แดดเริ่มเบาลงเนื่องจากหมอกมันฟุ้งขึ้นมาฮะเป็นม่านให้เราแล้วเราก็จะเดินสบายหน่อยไม่ค่อยแสบตาภาพมันอาจจะสีซีดๆนิดนึงนะครับช่วงนี้สวน3ใบโอ้ไหนแค่ต้นนี้ต้นอะไรชื่อพี่ดาไอ้ยอดสวยเนาะพี่ดาหันมาถ้าใครไม่สังจารแล้วก็เมื่อกี้จากจุดเมื่อกี้นะครับจะมองเห็นยอดดอยเนาะสูงมากเลยสูงกว่าที่เราอยู่นี้อีกเยอะบวกความสูงไปอีกเกือบ300เมตรเลยขาแข็งเดินกันขาแข็งมีไกด์บริการเมื่อคืนเข้ามาติดต่อเราแต่เรามีผู้ใหญ่มาด้วยเลยไม่ได้ขึ้นนะครับค่าบริการ300บาทต่อเที่ยวไปได้ไม่เกิน8คนนะครับถ้าใครมาสนใจจะออกกำลังกายขาแข็งหน่อยก็ขึ้นไปนะครับเนี่ยต้นเนื้อเดี๋ยวอยากดูต้นไม้คุณตะข้างดูชอบจริงเลยช่อเขาชูทุกช่อเลยนะแล้วมันก็จะสีเนี้ยช่อของเขามันจะสีแดงอ่ะข้างบนต้นทั้งต้นมันก็จะเป็นสีเขียวแดงนะสวยงามดีนะครับลายแค้นเกาะหนาแน่นมากอ๋อสวยดีสวยดีถ้ามีโอกาสได้นั่งชมอยู่ตรงนี้นานก็คงจะดีแต่ว่าเวลาเราน้อยจังเลยได้คืนเดียวเท่านั้นใช่อยู่ทางนี้ครับเดี๋ยวคุณตาก็บอกว่าเดินทางนู้นไม่ได้นะครับมองไม่เห็นหน้านะเพื่อนๆจะเห็นบรรยากาศแคมปิ้งแบบจะว่าไปจริงๆก็คนเยอะนะครับแต่ไม่ถึงกับหนาแน่นเนาะต่างกับห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังนี่ผมต้องใช้กังฟูแล้วก็วิทยายุทธปันค่ายกล18อรหันต์เพื่อจะไปห้องน้ำทักกันไม่หมดนะครับยิ่งช่วงนี้ก็คงจะหนาแน่นระดับนั้นแต่ที่นู่นก็สวยนะถ้าใครมีโอกาสจะไปที่ห้วยน้ำดังก็ไปเลือกไปวันธรรมดาหรือช่วงนอกเทศกาลก็สวยงามดีไปเดี๋ยวจากจุดนี้ก็เดินไปที่ลานจอดรถแล้วก็กลับไปที่แคมป์ของเราแล้วก็อย่างที่เราก็ต้องทำภารกิจเก็บข้าวเก็บของแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางก่อต่อไปนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปของเราจะเป็นอะไรเพื่อนๆติดตามกันนะครับอ
จากหน้าที่ทำการนะครับลงมาก็จะเห็นป้ายว่าห้องน้ำเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูครับโอ้ที่มายืนดูเมื่อกี้เดี๋ยวนี้พาลงไปทางลงก็ทำเป็นขั้นบันไดปูนให้ดีขั้นค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าเดินลงสะดวกอยู่นะครับแต่เดี๋ยวตอนเดินขึ้นค่อยว่ากันเป็นทางไปห้องน้ำที่สวยงามดีตอนนี้มีเมฆเหมือนฝนเลยนะโอ้เนี่ยนู่นบนยอดดอยนะครับทางขึ้นไปยอดดอยนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นห้องอาบน้ำเพิ่มเติมนะครับมีทั้งหมด6ห้องแล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำคนพิการด้วยนะครับถ้าคนพิการเนี่ยต้องมาทางจากทางลานจอดรถทางนู้นนะครับอาคารหลังแรกที่เราเห็นนี้ตัวนี้นะครับเป็นห้องน้ำหญิงถัดมาอีก1หลังเป็นห้องน้ำชายแยกกันคนละหลังเลยนะครับชัดเจนนะครับมีอ่างล้างมือล้างหน้ายาวตลอดแนวนะครับตัวนี้คือลานจอดรถนะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นทางเข้าไปนะครับผมห้องน้ำผู้พิการก็จะไปตามทางนี้นะครับแล้วก็เข้าไปด้านหลังของอาคารนะครับผมข้างในเป็นห้องน้ำในรูปแบบของอุทยานแห่งชาตินะครับผมก็เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องส้วมนะครับเป็นชักโครกแล้วก็มีนั่งยองไม่เอ่ยไม่มีนะครับเป็นชักโครกล้วนๆเลยนะครับผมสายชำระเรียบร้อยดีอาบน้ำได้นะครับในห้องนี้ก็อาบน้ำได้นะผู้ชายมีโถฉี่ไหมเดี๋ยวไปเดินหาก่อนนะครับด้านข้างจะมีไม่เอ่ยมีนะครับเป็นโถฉี่เป็นรางอยู่นะครับโอ้วิวหมอก นะครับที่นี่ชุ่มชื้นแล้วก็เย็นตลอดทั้งปีนะครับเห็นอะไรเด็ดๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูรถแบบไหนที่จะขึ้นมาได้บ้างนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถที่เล็กที่สุดที่ขึ้นมานะครับที่เห็นในวันนี้นะครับSuzuki Swift นะครับความสูงจากพื้นนะครับเรามาดูสเตปกันนี่เลยขึ้นมาได้อันนี้ถนนยังไม่ 100% นะครับก็ขึ้นมาได้นะครับของเราอยู่ตรงนู้นนะครับสีฟ้าที่เห็นวินเบรกขวางลมอยู่นั่นเพราะตรงนี้เป็นช่องเขาพอดีนะครับลมแรงก็เลยตั้งวินเบรกไว้นะครับผมพาเดินกันคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปเก็บของแล้วนะครับเพื่อนๆการเดินขึ้นเขามาห้องน้ำนี่เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ก็ดีอากาศมันเย็นนะครับทำให้เราอบอุ่นขึ้นได้บ้าง